คุณสุประชัยครับก็ช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมที่ได้สอบถามถึงเป็นจำนวนมากกรณีความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกันกุลนะฮะตลอดช่วงหลายวันทำการที่ผ่านมาภายหลังจากที่มีการประกาศการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Gulf Energy Development นะครับจำกัดมหาชนขึ้นมาในนามบริษัท Gulf กันกุล Corporation จำกัดนะครับโดยจะเป็นบริษัทเนี่ยที่ทั้ง Gulf เองแล้วก็กันกุลจะเข้าไปถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วน 50% ทั้ง2ฝั่งนะฮะแล้วก็จะเป็นบริษัทที่เข้าไปรุกพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่น่าจับตามองเลยเนี่ยคือเรื่องของวินฟาร์มใช่โรงไฟฟ้าพลังงานลมนั่นเองนะครับก็ในแง่ของพลังงานลมตาม PDP ฉบับแก้ไขปรับปรุงปี2022นั้นเนี่ยขณะนี้ก็รอดูความชัดเจนนะฮะว่าจะประกาศออกมาเป็น PPAได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยมันจะมีเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างน้อยคือหลายร้อยหรืออาจจะถึงพันเมกะวัตต์ด้วยซ้ำไปนะครับก็น่าจับตามองว่าบริษัทนี้เนี่ยนะฮะจะเข้าไปร่วมชิงเค้กในส่วนไหนมาได้บ้างจะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ก่อนนะแต่ทีนี้ปัจจัยที่เข้ามากดดันราคาหุ้นกันกุลเนี่ยเบื้องต้นก็สันนิษฐานนะครับว่าเกิดจากการที่กันกุลเนี่ยจะใช้โครงการเดิมของตัวเองที่มีอยู่เป็นโครงการลม3แห่ง170เมกะวัตต์เนี่ยเข้าไปแลกหุ้นบริษัทร่วมทุนออกมาฝั่งของกัลฟ์เนี่ยใช้เงินสด 5,000 ล้านบาทใส่เข้าไปในตัวของร่วมทุนนะครับงั้นแรงกดดันมันเกิดในแง่ที่ว่าโครงการทั้ง3โครงการนั้นเนี่ยกันกุลเคยเป็นผู้รับรู้รายได้และกำไรแต่เพียงผู้เดียวแต่หลังจากนี้เนี่ยจะต้องไปแบ่งร่วมรับรู้กันในบริษัทร่วมทุน 50-50 ใช่แต่มันก็จะเป็นแรงกดดันระยะสั้นนะนะแต่มองภาพระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องของ PPA นะจาก PDP ฉบับ2022ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นได้ในระยะถัดไปนะครับแต่เอาเป็นว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับดร.สมบูรณ์เอื้ออัจฉาสัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางกันกุล Engineering นะครับสวัสดีครับดร.สมบูรณ์ครับสวัสดีคุณสุภชัยคุณบุรพาครับแล้วก็ขอบคุณจอดตลาดและคุณผู้ฟังจากบ้านด้วยนะครับครับสมบูรณ์จากกันคุณครับครับดร.สมบูรณ์ครับขอบพระคุณฮะวันนี้มาร่วมสนทนากันเอาในเชิงของโมเดลการเข้ามาร่วมทุนกันก่อนเมื่อสักครู่เราเกิดไปว่ากันกุลเนี่ยนะฮะเข้าไปด้วย3โครงการลมนะฮะ170เมกะวัตต์กัลฟ์เนี่ยเข้ามาด้วยเงิน 5,000 ล้านบาทโมเดลตรงนี้ถูกต้องไหมครับคำตอบคือถูกต้องครับแล้วก็ผ่านบอร์ดทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะตั้งบริษัทแล้วก็ใส่เงินเข้ามาร่วมทุนคือพูดง่ายๆคือเราใส่ของนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายเก้าเนี่ยก็ใส่ตังค์ลงมาครับฉะนั้นระยะสั้นตรงนี้เองเนี่ยก็คือกันกุลเองก็อาจจะยอมเสียสัดส่วนในการรับรู้กำไรไป 50% ก่อนในเบื้องต้นแต่เพื่ออนาคตที่จะมีกำลังการผลิตเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับต้องกลับเรียนนี้ครับตอนที่บอร์ดเราซักถามอ่ะก็คือมีอยู่สองสามประเด็นด้วยกันครับคือข้อที่หนึ่งคือการสูญเสียกำไรระยะสั้นเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาทดแทนนี่คือคำถามที่หนึ่งครับคำถามที่สองคือเซจิกพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเราเนี่ยคือเก้าใช่ไหมนะครับมาตอบข้อสองก่อนคือคำตอบคือคำว่าใช่งั้นถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเห็นว่าเก้าเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นเบอร์หนึ่งไปแล้วต้องไหมครับครับแล้วก็อีโคซิสเต็มของเก้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลากหลายมากที่จะส่งเสริมทางด้านพลังงานทดแทนที่ทางการคุณเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ EPC ส่วนการหันลมเนี่ยเราจะเรียกส่วนนี้ว่า balance of plant ก็คือทำตั้งแต่ฐานกลางหันเดินสายส่งเดินสถานทำสถานีย่อยนะครับเรื่องพวกนี้เราเรียกว่า balance of plant แล้ว balance of plant เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่คำตอบก็คือว่ามันมีมูลค่าถึง 30% ของตัวโปรเจกต์คอร์สนะครับครับดังนั้นก็ต้องกลับมาถามว่าพอเราเห็นอีโคซิสเต็มเราเห็นกราฟที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเบอร์หนึ่งยืนดึกแล้วแล้วก็อีโคซิสเต็มทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าเราเลือกคู่ไม่ผิดนะครับแล้วก็ได้เมตตาร่วมทุนกันด้วยนะครับไม่ใช่แปลว่าทางกราฟอยากจะเลือกใครก็เลือกได้นะครับก็ต้องเลือกที่เป็นประโยชน์ร่วมอันนี้คือคำถามที่เราตอบไปที่ชั้นบอร์ดนะครับครับข้อถัดมาคำถามถัดมาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกำไรของกันกุลในช่วงระยะสั้นๆเนี้ยเป็นยังไงนะครับงั้นก็ขอตอบพี่สุภชัยพี่อุรภาก่อนคือว่ามองภาพปีนี้ไตรมาส2ที่เรากำลังจะเข้าบอร์ดวันที่10เนี่ยนะครับคำตอบก็คือว่าเมื่อเทียบ Q on Q แล้วยังเติบโตครับครับนะครับครับถัดไปทาร์เซคชั่นที่ตะกี้พี่สุภชัยกับพี่อุรภาได้นำเรียนทางคุณผู้ฟังไปก็คือว่า
มันเกิดภาวะการร่วมทุนในวันที่27เดือน7ฉะนั้นก็ว่ามันจะมี transaction เนี้ยเกิดขึ้นใน Q3 ถูกต้องไหมครับครับภายใต้เทคนิคในการร่วมทุนโดยการใช้คือเอาของใส่ลงไปในบริษัทใหม่แล้วก็ให้ทางฝั่งกราฟเนี่ยนะครับใส่กระตังลงมาในสัดส่วนที่ได้ร้อยละ50ต่อ50เนี่ยแปลว่าปีนี้เนี่ยมันจะเกิดกำไรในรายการพิเศษก่อนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนมันก็เป็นเรื่องเทคนิคในการบันทึกทางบัญชีแล้วกันไอ้กำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนชุดนี้เนี่ยมันก็จะไปบันทึกทำให้ Q3 Q4 งั้นก็ต้องให้การันตีไปว่าปีนี้ทั้งปีคือเติบโตกว่าปีที่แล้วด้วยรายการนี้แน่นอนนี่คือตอบคำถามระยะสั้นก่อนนะครับข้อถัดไปภายหลังจากการที่ทำเช่นนี้แล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับทรงของบริษัทนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าไอ้ debt equity หรือที่ว่าหนี้สินต่อทุนเนี่ยนะฮะที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ยแล้วแบงค์เนี่ยชอบที่จะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์วัดนะฮะว่าอย่าเกิน3เท่าอย่าเกิน3เท่านะจ๊ะครับกันทุนเนี่ยมีอยู่ที่ 2.16 เท่าก็จะลดลงเหลือเพียงแค่ 1.21 เท่าครับอ๋อก็ทำให้กันทุนเนี่ยมีความสามารถในการขยายวงเงินกู้และการลงทุนได้เพิ่มอีก 17,000 ล้านบาทครับพี่ครับครับโอเคอันนี้ก็ต้องถือว่าลักษณะเช่นนี้แปลว่ากันทุนกำลังเตรียมโครงสร้างตัวเองโอเคดร.สมบูรณ์ขออนุญาตนิดหนึ่งคือทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับหมายความว่าตัวของ3โปรเจกต์ที่เราใส่เข้าไปในร่วมทุนเนี่ยมันยังมีเรื่องของโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งที่เป็นภาระผูกพันอยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะพอเราใช้เป็นลักษณะการร่วมทุน50ต่อ50เนี่ยวิธีทางบัญชีจะใช้เปลี่ยนจากคอนโซลเป็น equity based โอเคครับงั้นมันก็เลยจะทำให้ตัวเราเบาอธิบายคือสินทรัพย์นี่สินไม่ต้องบันทึกแต่กำไรเนี่ยบันทึกเข้ามาได้โอเคเข้าใจแล้วพอตัวเบาเรียบร้อยปั๊บให้ตัวเราเนี่ยขยายโครงการลงทุนในอนาคตด้วยการก่อหนี้ใหม่ได้ตามสัดส่วนการลงทุนเนี่ยได้ถึง 17,000 ล้านโอเคแต่ว่าช็อตแรกเนี่ยคือเราใส่3โปรเจกต์เข้าไปกราฟใส่มา 5,000 นั่นเท่ากับว่า3โปรเจกต์เราก็จะถูกตีมูลค่าที่ 5,000 ล้านซึ่งมันจะมีส่วนต่างจากเงินลงทุนตอนต้นของเราถูกต้องไหมฮะที่จะมีการบันทึกเป็นกำไรพิเศษใช่ครับผมเข้าใจว่าตัวนี้คือกำไรจากการลดสัดส่วนการลงทุนนั่นเองถูกต้องไหมครับโอเคครับแต่นี้ก็ตั้งคำถามว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้กันทุนพิจารณาในเรื่องนี้ถูกต้องไหมครับครับหลังจากที่ได้คู่แท้เบอร์หนึ่งที่เมตตาเราแล้วเนี่ยนะครับก็คืออย่าลืมนะครับพี่สุภชัยโครงการลมนี้เป็นโครงการแอดเดอร์ครับงั้นภายใต้ adder เนี่ยก็หมายความว่าค่าไฟพื้นฐาน350บวกด้วยค่า adder สัก3บาทเนี่ย6บาท50มันจะอยู่ในช่วง10ปีแรกอ๋อครับพอปี11เนี่ย3บาทหายเนี่ยแต่ค่าเสื่อมที่ยังตัดอยู่ตลอด25ปีเนี่ยมันก็จะส่งภาวะกังวลคือเหมือนตกหน้าผาครับกันคุณก็เลยมองว่าถ้าจะให้เกิดความเสถียรเหมือนอย่างโซล่าที่กันคุณเคยได้รับพวกโซดาแอดเดอร์ซึ่งทยอยหมดตั้งแต่ปีนี้แต่กันคุณไม่กระเทือนเลยเพราะว่าชุดใหม่ของเรามันเป็นฟีดอินชาริททั้งสิ้นครับครับแต่นี้ลมตัวที่เราคาดการก็คาดว่าอย่างที่พี่สมชัยพิรุภานำเรียนเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้คือว่าหลังจากขอบ26ที่ท่านนายกไปแถลงมาเนี่ยแล้วก็ตั้งใจจะส่งเสริมเรื่องโครงการพลังงานทดแทนประเทศไทยเนี่ยมันมีแผน PDP ที่ปรับปรุงและคาดการว่าจะมีลมใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นคือประมาณ 1,500 เมกะวัตต์โอ้โห 1.5 กิกกันนะฮะ 1,500 เมกะวัตต์ใช่ครับครับซึ่งก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ประกาศการรับซื้อค่าไฟสำหรับโครงการลมเนี่ยเปลี่ยนจากแอดเดอร์เนี่ยให้กลายเป็นฟีดอินทรีฟคืออัตราเดียวตลอดระยะเวลา20ปีเป็นต้นเนี่ยอยู่ที่ 4.10 บาทครับ20ปีอันนี้เองเนี่ย20ปีประมาณอันนี้เองเนี่ยก็เลยทำใหทางกันกุลก็ดีทางกราฟก็ดีเนี่ยเขาเรียกเตรียมตัวพื้นที่ที่เหมาะกับการสร้างโครงการลมครับกันกุลก็อาจจะเตรียมไว้ 7-8 ที่ทางกราฟอาจจะเตรียมไว้ 7-8 ที่ครับ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 แล้วเราก็เชื่อว่าประมาณสัก Q4 เนี่ยจะเป็นคิวที่เขาเริ่มเปิดเขาเรียกเกณฑ์คุณสมบัติใดสมบัติหนึ่งเช่นอาจจะดูเรื่องความพร้อมนะครับครับจะดูเรื่องคุณสมบัติคนเคยทำต้องใช้เงื่อนไขอะไรและคนไม่เคยทำต้องใช้เงื่อนไขอะไรอย่างน้อยเองเนี่ยกันคุณเคยทำกันคุณได้เอาบริษัทมาทำร่วมทุนกับเก้าชุดนี้เนี่ยซึ่งขึ้นมาเป็นโฮลดิ้งของ3โครงการก็จะช่วยคุณสมบัติให้ทำให้ฝั่งเก้าเนี่ยก็มีคุณสมบัติในฐานะผู้เคยทำ
อ๋อเติมโปรไฟล์ว่างั้นเถอะถูกปะฮะเติมโปรไฟล์นะครับแล้วเราก็นัดหมายกันว่าใครได้พลังงานลมไม่ว่าอะไรก็ตามต้องเอามาเทไว้ตรงกลางให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมทุนกันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแต่นี้กลับมาตอบข้อ2ก็คือว่าเอาล่ะเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการที่คิดอย่างไรจะทำอย่างไรในอนาคตชัดละก็ต้องตั้งคำถามแล้วไปตอบบอร์ดว่าอ้าว2ปีนี้จะเอาอะไรมาซ่อมดีล่ะคุณสมบูรณ์ถูกต้องไหมฮะเพราะว่ากว่าโครงการลมเนี่ยดำเนินการเสร็จกว่าจะประกาศ PPA เนี่ยก็ใช้ระยะเวลากับ2ปีเศษนะฮะที่สุภชัยกับที่บูรพาครับประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เองเราเชื่อว่านับจาก15สิงหาคมวันจันทร์นี้แล้วกันนะครับเราเชื่อว่ากระบวนการเนี่ยจะทำให้ผลหรือผลกระทบสั้นๆที่จะเกิดขึ้นจริงๆก็คือคิวหนึ่งกว่าเราจะรับรองงบและประกาศให้กับทางผู้ถือหุ้นได้รับทราบเนี่ยก็ต้องตกประมาณสัก15พฤษภาครับเราก็เชื่อว่าระยะเวลา 8-9 เดือนเนี่ย PPA น่าจะคลอดแล้วครับพี่อ๋อครับแล้วธุรกิจนี้มันประหลาดครับใครกำ PPA ไว้เนี่ยอย่าเพิ่งประกอบการเนี่ยเดี๋ยวทางบทวิเคราะห์เนี่ยจะตีเป็น discount cash flow กลับลงมาเองฮะเพื่อจะดูการเก็บไว้ครับคือขอให้รู้ค่าไฟต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจว่าพอได้ PPA มาก็ถือว่ากอดสินทรัพย์ไว้ในมือละขอแค่รู้ค่าไฟระยะเวลาการรับซื้อนะเดี๋ยวเขาดีดลูกคิดออกมาเป็นตัวเลขได้เลยถูกต้องครับเพราะว่าไม่มีใครปล่อยให้ PPA หลุดมือฮะมีแต่จะสร้างให้เสร็จแล้วก็เอากำไรมาส่งมอบกันรับหมายข้อถัดมาก็มีตั้งคำถามถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมกันคุณถึงได้คาดหวังอะไรจากกระบวนการอีโคซิสเต็มของทางกราฟกราฟเรียนนี้ครับพี่ครับครับกราฟก็มีคู่พันธมิตรในเชิงโซล่าเยอะแล้วก็ในเชิงหลังคาก็เยอะด้วยกับหลายเจ้าถูกต้องไหมครับครับแล้วกันควรไปเป็นส่วนหนึ่งของโซล่าที่เป็นพันธมิตรของกราฟในด้านใดคำตอบก็คือว่าถ้ารัฐจะประกาศให้กลายเป็นคาร์บอนนิวทรีหรือว่าอยู่ในภาวะที่วันหนึ่งจะกลายเป็นซีโร่คาร์บอนได้ถึงเนี้ยรัฐจะต้องเป็นผู้ส่งเสริมให้ใช้โซล่าให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นรายแรกๆเลยครับพี่แล้วเราก็เชื่อว่ากลุ่มราชการเนี่ยจะต้องผลักดันให้ใช้โซล่าซึ่งตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเราเชื่อว่าเราจะเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาทำตลอดระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราคาดหวังว่ามีโซล่ากลุ่มพวกนี้ประมาณสัก500เมกตลอด 4-5 ปีโอเคครับแล้วก็จะมีโครงการลมอยู่ในเรื่องนี้ที่เราคาดหวังว่าขั้นต่ำเราควรจะอยากได้สัก500เมกสองฝ่ายก็เลยร่วมมือจับมือกันฮะว่าเอานะทั้งโซล่าแล้วก็ลมนะภายในกรอบ 4-5 ปีเนี่ยเราอยากทำร่วมกันประมาณ 1,000 เมกโอเคซึ่ง 1,000 เมกเนี่ยในฟากลมก็จะสร้างรายได้ฝั่งของบาลานซ์ออฟแพนให้กับกันกุลครับนะเพราะเราจะกลายเป็นผู้ก่อสร้างฝั่งโซล่าเราก็จะเข้าไปสู่เรื่องกระบวนการติดตั้งและทำ PVC มันทำให้ปี 23 24 25 26คือ2023เป็นต้นไปเนี่ยผมเห็นตัวเลขที่นำเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยครับเฉลี่ยมาจากทางฝั่งที่ก้าวจะต้องร่วมกับเราเนี่ยประมาณสัก 1,300 ล้านบาทต่อปีทุกปีแต่ถ้ารวมกับอีโคซิสเต็มอื่นๆที่พวกเราไปจอยกับทางด้านออริจินเอ่ยไปจอยกับทางคาราบาวเอ่ยไปจอยถูกและดีทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิด EPC ในกลุ่มโซล่ากลุ่มเหล่านี้รวมกันแล้วต่อปีเนี่ยประมาณสักราว 3,000 ล้านต่อเนื่อง4ปีเราก็เชื่อว่าไอ้ EPC ชุดนี้กำไรชุดนี้มันจะมาโปะส่วนที่หายไปเนี่ยได้ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นเซจิกที่พวกเราได้นำเรียนบอร์ดไปครับโอเคเอาเป็นว่าตามหน้าสัญญาหรือว่าตามข้อมูลที่มีการแจ้งตลาดดร.สมบูรณ์ครับก็จะเป็นเรื่องของการไปร่วมกันพัฒนากำลังการผลิตในอนาคตแต่ทีนี้มันมีออนท็อปหรืออาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่เข้ามาชดเชยที่หายไปเนี่ยก็จะเป็นจำพวกงาน EPC กล่าวคือถ้ากัลฟ์ไม่จ้างเราเขาต้องไปจ้างเจ้าอื่นอยู่ดีสู้มาจ้างพาร์ทเนอร์กันดีกว่าแบบนี้ถูกต้องไหมครับยังไม่พอครับยังได้ปันผลกลับไปด้วยอีกร้อยละ50ในที่มันเป็นดิสเคาท์ไปในตัวเลยว่าง่ายๆเป็นดิสเคาท์ไปในตัวถูกต้องไหมครับใช่ไหมเพราะว่าถือหุ้นร่วมกันเข้าใจละเข้าใจละทีนี้ในเรื่องของโซลารูฟเนี่ยก็จะเป็นเริ่มต้นจากส่วนราชการก่อนก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่างๆแล้วก็กลุ่มเอกชนก็อาจจะมีพวกเซ็นทรัลปูนใหญ่ถูกไหมฮะที่ก้าวก็เคยมีไปเซ็นกับทางภาคเอกชนไว้ก่อนหน้านี้เรานัดหมายจะเร่งพัฒนาในส่วนของราชการเป็นหลักเลยเพราะว่าวอลุ่มค่อนข้างใหญ่ราคาประเทศไทยเกี่ยวกับราชการมหาศาลมากครับ
ครับครับทีนี้กลับไปที่ลม 1,500 เมกะวัตต์สักนิดหนึ่ง20ปี4บาท10สตางค์ฟิตอินทาริฟตรงนี้คือคอนเฟิร์มแล้วถูกต้องไหมฮะเบื้องต้นเรทนี้ทางการไฟฟ้าประกาศรับซื้อแล้ว 1,500 เมกะอยู่ในแผน PDP แล้วที่เหลือใน QC เนี่ยจะต้องประกาศว่าจะซื้ออย่างไรด้วยวิธีการอะไรครับผมโอเค 1,500 เมกะนี่เราตั้งเป้าไว้ประมาณสักเท่าไหร่เอาจากศักยภาพความพร้อมของทางกัลฟ์แล้วก็การกุลต่างคนต่างเตรียมพื้นที่เอาไว้คนละ 7-8 โซนแล้วครับเราเชื่อว่าเรายื่นได้ทั้ง 1,500 แต่เราคาดหวังว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะได้ 1,500แต่เราก็คาดว่าประมาณสัก 4-500 เมกะแล้วน่าจะติดมือมันมีสเปคไหมครับดร.สมบูรณ์ว่าแต่ละโครงการจะต้องไม่เกินกี่เมกะวัตต์หรือเท่าไหร่ก็ได้จริงๆบนระบบสายส่ง115เนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาจะให้ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เกินสัก90เมกะวัตต์แต่ว่าดีตัวนี้เองเนี่ยเพื่อความเสถียรเนี่ยมันจะใส่กันอยู่ที่ประมาณสัก60หรือ90เป็นหลักครับโอเคครับโอ้โหจริงๆรวมกันเอา2เจ้า78แห่ง90เมกมันก็เกินกว่า 1,500 แล้วนะฉะนั้นน่าจะได้เยอะแหละเรามองในมุมเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพื้นที่ลมศักยภาพแต่ละที่ไม่เท่ากันบางแห่งลมดีมากมันก็กำไรดีฮะแล้วก็ค่อยๆมาตัดดูทีละตัวเอาตัวที่กำไรดีเนี่ยใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องของพลังลมครับผมจริงครับนะครับเอ๊ะในส่วนตรงนี้ถ้าในเชิงถ้ามองในมุมของการกูลเองฮะอย่างที่กรณีของกราฟเองจับกับพวกกลุ่ม CP กลุ่มเอกชนต่างๆที่เขาจะต้องมีการติดตั้งโซลารูฟต่างๆตรงนี้เนี่ยของเราไปมีส่วนร่วมตรงนั้นยังไงบ้างไหมครับเรามีสิทธิ์บิดครับมีสิทธิ์บิดอ๋อหมายถึงว่ารับติดตั้งอะไรประมาณนั้นถูกป่ะฮะใช่ครับใช่ครับคือเราก็เชื่อว่าอีโคซิสเต็มของการกูลที่ทำครบวงจรเนี่ยคอสจริงๆไม่แพ้ใครหรอกครับนะครับก็มีสิทธิ์ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับนะครับมีสิทธิ์ครับเพราะอันนี้มันเป็นโครงการที่โอเคมันไม่ได้อยู่ในพอร์ตของบริษัทร่วมทุนแต่ว่ามันอยู่ในอีโคซิสเต็มของกราฟถูกป่ะฮะใช่ครับปีนี้จึงเป็นปีที่การคุณประกาศไปแล้วฮะโตด้วยอีโคซิสเต็มของพันธมิตรครับดร.สมบูรณ์ทิ้งท้ายแค่นิดเดียวครับในส่วนของบริษัทร่วมทุนพัฒนาการที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะนับจากวันนี้ไปไฮไลท์ที่ต้องติดตามก่อนอันดับแรกเลยจะเกิดขึ้นประมาณสักช่วงไหนและเป็นเรื่องอะไร Q4 เนี่ยยังไงก็ต้องทำต่างคนต่างเตรียมตัวทำเพื่อให้ยื่นให้มีคุณสมบัตินะครับแล้วก็ทำอย่างที่ผมนำเรียนฮะว่าเรากำลังลุ้นว่า15พฤษภาคมควรจะมี TPA ลมออกมาติดไม้ติดมือได้แล้วกับในปีหน้าครับแล้วก็ในภาพรวมของโซล่าราชการผมเห็นเรื่องของในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มประกาศออกมาแล้วเราสัก10กว่าแห่ง20แห่งครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องเข้าไปจัดการครับโอเคครับขอบพระคุณนะฮะดร.สมบูรณ์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับผมกับหุ้นครับสวัสดีครับนะฮะดร.สมบูรณ์เอื้ออัจฉสัย CEO ของกันกุลเอนจิเนียริ่งผมว่าวันนี้น่าจะได้เห็นภาพที่กระจ่างมากขึ้นนะใช่คือเอาเป็นว่าเอากันกุลมารวมกับกัลฟ์เนี่ยโอเคไซซิ่งอาจจะต่างกันแต่พอรวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นระบบนิเวศทางด้านธุรกิจพลังงานนะฮะที่เกิดขึ้นเป็นระบบนิเวศใหม่เลยนะครับเหมือนกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งคุณชัยฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกด้วยนะและที่น่าสนใจคือข้อตกลงระหว่างตัวของกัฟกันกุลก็คือว่าโอเคอะไรที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยจะมาอยู่ในตัวของบริษัทร่วมทุนตรงนี้นะฮะเอาเบื้องต้นก่อนก็คือพลังงานลมที่จะเห็นได้ชัดในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับเอาละครับทั้งลมทั้งโซลารูฟตรงนี้เป้าหมายเขา 1,000 เมกะวัตต์นะฮะในช่วง 4-5 ปีทีนี้ในแง่ของการกูลก่อนรายได้กำไรที่จะสูญเสียไปนะฮะในระยะสั้นก็จะถูกชดเชยนะฮะด้วยเรื่องของงาน EPC ด้วยเรื่องของการขายอุปกรณ์จำเป็นต่างๆในการพัฒนาโครงการขึ้นมานะฮะขณะเดียวกันเนี่ยแน่นอนครับด้วยศักยภาพของกัลฟ์เองก็จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาเอาบริษัทร่วมทุนเนี่ยที่กันกุลก็ถืออยู่ได้ 50% เนี้ยนะฮะไปเสาะแสวงหาโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มเติมในอนาคตและนี่มองสโคปออกไปนอกเหนือจากบริษัทร่วมทุนเองเนี่ยกัลฟ์เองก็มีโรงไฟฟ้าอยู่ต้องเรียกว่าแทบจะครบทุกประเภทนะนะทั้งในประเทศและก็นอกประเทศฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการซ่อมบำรุงก็ดีในแง่ของการลงทุนใหม่ก็ดีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จำเป็นอะไรต่างๆเองก็ดีเนี่ยนะฮะคือวันนี้ถ้าไม่มองไปที่พันธมิตรจะมองไปที่ใครคือมันก็ประหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสเปิดต้องเรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับกัลฟ์แล้วก็การกุลเนี่ยให้มีความแนบชิดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าติดตามนะเพราะว่าดูแล้ว
ดูจาก 1,500 เมกะหรือดูจากศักยภาพนะพื้นที่เอาแค่อยู่ในบริษัทร่วมทุนนี่นะแค่พื้นที่ทั้ง2ฝ่ายที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็เกินแล้วนะ 1,500 เมกะนะครับแล้วก็ทีนี้ผมว่าในเชิงของราคาหุ้นที่ปรับลดลงมานี่นะฮะก็แน่นอนมันมาจาก valuation นะฮะที่วันนี้ตลาดก็ปรับนะฮะตัวของการกุลเนี่ยลงมาอย่างรวดเร็วด้วยเรื่องของรายได้กำไร 50% ที่จะหายไปจาก3โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ต้องเอาไปใส่ไว้ในบริษัทร่วมทุนใช่แต่จากข้อมูลเมื่อครู่ที่สนทนากับดร.สมบูรณ์นี่นะฮะครับผมว่าราคาหุ้นที่ปรับลงมาตรงนี้นะมันน่าจะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีเพราะอะไรทราบไหมฮะคือถ้าเราดูในเชิงของ valuation แน่นอนมันต้องมองในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยควบคู่ไปด้วยแต่ไตรมาส2ก่อนที่ยังไม่แจ้งการกุลเนี่ยจะแจ้งวันที่10ใช่วันที่10ก็คือวันมะรืนนี้วันที่10นี่นะฮะดร.สมบูรณ์บอกดูแนวโน้มเนี่ยก็คงจะได้เห็นการเติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ฉะนั้นในแง่ของไตรมาส2นี่หายห่วงไปก่อนนะหายห่วงก่อนยังเติบโตตามเป้าหมายใช่ไตรมาส3ที่จะต้องมีการบันทึกเรื่องนี้เข้าไปไอโครงการ3โครงการที่เคยได้เต็มๆ 100% จะเหลือแค่ 50% แต่อย่าลืมนะครับมันจะมีเรื่องของการบันทึกส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการลดสัดส่วนการลงทุนใน3โครงการนี้มองในเชิงของคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยครับกอล์ฟใส่เงินเข้ามา 5,000 ล้านบาทอันนี้เป็นเงินสดใช่ถือหุ้น 50% ครับการกุลเข้าไปถือหุ้นด้วย 50% ด้วยการเอา3โครงการนี้เข้าไปใส่ฉะนั้นการตีมูลค่าของ3โครงการนี้ก็จะเทียบเท่ากันคือ 5,000 ล้านบาทใช่ทีนี้ในแง่ของเงินลงทุนก่อนหน้านี้มันไม่ถึงไงอันนี้ตัว equity นะตัวเงินทุนนะครับงั้นพอไอ้ equity ตรงนี้มันถูกโยกเข้ามาในบริษัทร่วมทุนแล้วมันมีมูลค่า 5,000 ล้านมันก็ต้องมาร์กส่วนต่างที่เกิดขึ้นเช่นว่าถ้า equity ลงไป 3,000 ครับมันก็จะเหลือส่วนต่าง 2,000 equity ลงไป 4,000 ครับมันก็จะเหลือส่วนต่างอีก 1,000 แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้ตัวพวกภาระหนี้สินผูกพันอะไรต่างๆครับที่มันอยู่ในรูปของ project financing มันก็ถูกแบ่งภาระรับรู้ไปไว้ที่ตัวร่วมทุนเนี่ยก็ตามสัดส่วนคือครึ่งหนึ่งนั่นเลยเป็นที่มาของ DE ratio ของการกุลที่จะปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2.16 เนี่ยหลังจากนั้นที่จะเหลือ 1.21 หายไปครึ่งนึงเลยนะฉะนั้นเอาเป็นว่าไตรมาส2นี่หายห่วงไปแล้ว3ผมว่าก็หายห่วงได้นะเพราะมันจะมีเรื่องพวกนี้ทั้งหนี้สินที่ลดลงและก็ตัวของการบันทึกส่วนต่างที่เข้ามาชดเชยและก็อาจจะทำให้เกิดการเติบโตต่อเนื่อง จากไตรมาส2ตรงนี้ก็เป็นได้เหมือนกันใช่แล้วก็เดี๋ยวพอไปไตรมาส4ไตรมาส1ปีหน้ามันจะมีความชัดเจนในเรื่องของ PPA ของโครงการใหม่ที่กอล์ฟจับมือกับกันกุลเนี่ยจะเข้าไปทำร่วมกันออกมาซึ่งพอมันมีความชัดเจนในเรื่องของ PPA แล้วแน่นอนมันจะมีการนำไปคำนวณเป็น valuation เป็นราคาพื้นฐานที่จะมีมูลค่าเพิ่มต่อไปใช่ในอนาคตราคาหุ้นกันกุลที่ลงมาวันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับพิจารณาข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะและที่สำคัญระหว่างที่ PPA ที่มีการก็เรียกว่ามีการคิด valuation ใหม่เนี่ยโครงการยังไม่เกิดแต่ระหว่างโครงการที่จะเกิดเนี่ย EPC การก่อสร้างต่างๆเนี่ยกันกุลนะรับเต็มๆเหมือนกันนะครับ